ไปดูอดีตนักแสดงเด็กค่ะเขาหันมาทำขนมเค้กศึกษาสูตรจากทาง YouTube เหมือนกันตอนแรกขายออนไลน์ปรากฏว่าออเดอร์ปังไม่หยุดในที่สุดก็ต้องเปิดหน้าร้านค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมร้านเค้กขายดีเป็นของนางสาวนิชาพัฒน์สวัสดิ์สุขเกษมนะคะหรือว่าน้องไอศกรีมค่ะอายุ18ปีเป็นเจ้าของร้านแฮปปี้เค้กค่ะเป็นร้านขนมเค้กที่แสนอร่อยราคาถูกอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีไปถามน้องไอศกรีมนะคะแล้วว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนักร้องด้วยเริ่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ5ขวบกระทั่งมาปี59คุณผู้ชมคะคุณพ่อเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุนะคะจึงพากันย้ายมาอยู่ที่สุพรรณบุรีมองหาอาชีพเพื่อหารายได้เข้าบ้านค่ะจนเดือนมกราคมปี63ก็เกิดแนวคิดว่าอยากจะทำสปันช์เค้กเนี่ยขายจึงก็ได้ศึกษาวิธีการทำจาก YouTube นี่แหละลองผิดลองถูกในที่สุดก็ได้รสชาติที่ลงตัวเริ่มขายทางออนไลน์จนมีออเดอร์เข้ามาปังมากๆในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมคะมีลูกค้าสั่งเข้ามาถึง500ปอเลยค่ะเขาก็เลยตัดสินใจมาเปิดหน้าร้านดีกว่าใช้ชื่อว่า Happy Cake นี่แหละค่ะเน้นขายราคาถูกให้ลูกค้าในพื้นที่ในราคาเพียง3ปอนด์120บาทเท่านั้นมีขนาดเดียวนะคะแล้วก็ยังจัดส่งให้ลูกค้าภายในรัศมีจากร้าน15กิโลเมตรฟรีด้วยถ้าลูกค้าจะสั่งหน้าเค้กต่างๆถ้วยเล็กๆที่นี่ก็รับทำเหมือนกันค่ะแถมราคาก็น่ารักขายปลีกถ้วยละ15บาทหรือถ้าสั่ง50ถ้วยขึ้นไปราคาถ้วยละ10บาทเรียกว่าโอ้โหมีหัวการค้าดีตั้งแต่เด็กเลยค่ะเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจอยากที่จะอุดหนุนน้องไอศกรีมนะคะก็แวะเข้าไปที่ร้าน Happy Cake ค่ะอยู่ซอยติดกับบขส.ด่านช้างอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีหรือดูข้อมูลทาง Facebook ใช้ชื่อว่านิชาพัฒน์สวัสดิ์สุขเกษมนั่นเองค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง FacebookTNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ